สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆ FC ทุกคนนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวมัดรวม4หน่อยนะครับผมสำหรับผลเมื่อวานนี้นะครับผมให้เด่น5เด่น3ไปเนาะวิ่งรุ่นที่3นะครับก็มาอยู่นะครับทั้งตัวเด่น2ตัวเด่นเลยเนาะเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวลงมาสรุปนะครับในหน่อยเฉพาะกิจ876กับ82อันนี้หลุดนะครับหลุดไปนะครับส่วนน้อยพิเศษ373กับ99 99นี้หลุดไป73มาเข้าตัวกลับนะครับสายวิ่งสายหลุดนะครับได้เฮกันนะครับเด่น3เนาะนะครับเด่น3มาอยู่หน้านะครับก็มาในสายวิ่งสายหลุดนะครับส่วนจับคู่ที่ผมจับให้ไม่มีนะครับเนาะนะครับ3ตัวก็ผิดอย่างละตัวอีกแล้วนะครับผมผิดอย่างละตัวอีกแล้วเนาะนะครับไม่คิดว่าจะมาเลขหามนะครับส่วนน้อยปกตินะครับ845กับ73 73ก็มาอีกแล้วนะครับในตัวกลับนะครับพี่ๆสายวิ่งสายหลุดนี้มาทั้ง2น้อยเลยนะครับผมเน้นไปในน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกตินะครับนี่ครับถ้าใครเอาไปวิ่งรูดนี้มานะครับส่วนเด่น5นี้มาใน54นะครับผมส่วนน้อย VIP 340กับ95 95ก็มาในตัวเด่นนะครับถ้าใครเอาเด่นไปวิ่งรูดนะครับผมแล้วก็3ก็มาในเลขหน้าเนาะในเลขบน0440อันนี้หลุดไปนะครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้ตัววิ่งรูด3นะครับมาในน้อยปกติแล้วก็น้อยพิเศษนะครับเนาะที่ผมเน้นให้นะครับก็ถือว่ามานะครับมาในตัวกลับเนาะแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่ผมเน้นนะครับก็พี่ๆสายวิ่งสายลูดได้เฮกันนะครับเมื่อวานนี้เนาะส่วนจับคู่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับตัวเด่นวันนี้ที่ให้ไปนะครับก็จะมี3กับ5เหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนตัววิ่งลูดนะครับก็จะให้เป็นในลูดที่5นะครับเมื่อวานนี้ให้5กับ3วิ่งลูดที่3เนาะวันนี้ให้3กับ5วิ่งลูดที่5นะครับก็จะมี5051 52 53 54 55 56 57 58แล้วก็59นะครับส่วนในหลักร้อยผมจะให้ไปที่9นะครับในหลักร้อยจะให้ไปที่9นะครับก็จะเป็น9 5 3นะครับแล้วก็9 5 6นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้จะเน้นให้ในน้อยปกติแล้วก็ VIP นะครับที่ผมชอบนะครับสลับ5กับ3เนาะจะเน้นให้ในน้อย VIP ปกตินะครับถ้า PPFC ชอบจะต้องการก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับที่จะเน้นให้นะครับผมก็จะมี4คู่4คู่ก็จะมีหลักๆ53 56 53 56นะครับ58 58 58แล้วก็50นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบก็นี่เลย953นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ถ้ารับชมแล้วชื่นชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่พี่ FC ทุกคนรับโชคลาภกันนะครับสำหรับวันนี้สำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ